วัสดีครับครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาอยู่ที่หมู่7บ้านห้วงพัฒนาตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนคาโจซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรซึ่งสวนแห่งนี้เขามีทุเรียนหลากหลายอายุตั้งแต่ปี1 2ปี5ปี10ปี20ปีถึง30ปีก็มีและมีทั้ง2สายพันธุ์คือทุเรียนหมอนทองและพวงมณีทุเรียนเก่าแก่ดั้งเดิมต้นตั้ง30ปีที่สำคัญเขาใช้พร้อมกับมังคุดซึ่งมังคุดที่นี่เรียกว่าเจ้าของนั้นชอบแล้วชอบอีกกลางคืนภรรยาของท่านสะกิดว่าชอบจริงๆเลยคู่หูมหัศจรรย์3เกลอเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้มาพบกับทั้ง2ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลอมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับครับผมชื่ออาจารย์บัญชาสดาวงศ์ครับอีกท่านเป็นเจ้าของสวนสวัสดีครับท่านครับครับผมชื่อบุญยอดยานวุฒิครับนี่พี่บุญยอดยานวุฒิก่อนอื่นผมขอถามที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลอก่อนครับว่าเหตุอันใดถึงพาผมมาที่สวนแห่งนี้ครับครับที่อยากจะพาให้มาชมมาดูสิ่งที่เราได้แนะนำกับชาวสวนนะครับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับคือสวนของพี่ยอดเนี่ยนะครับที่ผมเคยเจอครั้งแรกๆครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือต้นเขาจะโซมมากนะครับต้นป่วยเยอะมากเลยนะครับต้นโซมนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคือปีกกายเนี้ยนะครับผลผลิตน้อยมากเลยแต่พอได้มาคุยได้มารู้จักก็เลยได้มีการมาแนะนำเรื่องของการให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์ครับครับณวันนี้ก็คือเข้า8เดือนแล้วครับ8เดือนแล้ว8เดือนแล้วครับผมนะฮะโอ้ผมขอถามเลยครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ยอดครับผมพี่ยอดครับผมอยากสอบถามว่าที่นี่ปลูกทุเรียนเรามีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับที่แห่งนี้ครับครั้งนี้ประมาณมันมีหลายรอบครับมันมีประมาณนั้นนี่เราไม่ถึง10ไร่ฮะ10ไร่นี่ฮะครับตรงนี้ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับอันนี้หมอนทองกับแต่พวงมณีฮะพวงมณีนะครับครับหมอนทองนี่มีอายุอะไรบ้างครับมีเล็กถึงอย่างใหญ่ใหญ่ก็หมอกตัวก็20ปี20กว่าปีโอ้เล็กยันใหญ่เลยฮะนะครับอันนี้20ปียันใหญ่เลยนะครับแล้วตัวนี้มีอย่างอื่นอีกมั้ยครับตัวนี้มีนี่ก็มี2อย่างเองมีหมอนทองครับเงาะเงาะก็อยู่ข้างล่างนู่นมีหมอนทองด้วยครับหมอนทองพวงมณีครับผมที่หลังนี่เป็นพวงมณีใช่มั้ยครับครับพวงมณีตัวนี้ฮะนี่ต้นเก่าแก่เลยครับผมนี่เก่าแก่เก่าแก่มากเอาละครับเมื่อกี้นี้ที่ปรึกษาอาจารย์บัญชาบอกว่าตอนเข้ามาที่แห่งนี้ต้นมันโทรมต้นมันโทรมนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอดครับคือว่ามันก่อนมันเคยเป็นโรคแล้วมันก็ดินไม่ค่อยดีงั้นน่ะดินมันกรดเหตุเพราะอะไรดินมันกรดเพราะตรงนี้มันพื้นที่ยังไงครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสมอนี่พอฝนตกมาเยอะก็มีเชื้อรางั้นน่ะอ๋อพอพื้นที่เสมอคือน้ำไม่ไหลผ่านดินชุ่มน้ำเอาจะยกโคกเป็นสูงมันน้ำก็ไม่อะไรเข้าโคกทุเรียนรุ่นเก่าไม่ได้ยกโคกรุ่นเก่าครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุให้อาจารย์มาชาพาผมมาเพราะว่าต้นมันโทรมครับด้วยต้นของมันคือมีโรคภัยไข้เจ็บครับผมความไม่สมบูรณ์ของต้นครับผมเกิดจากเชื้อราเชื้ออะไรที่สะสมอยู่ในดินครับผมเกิดจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นที่ระนาบเดียวเลยไม่มีการทำโคกอะไรครับผมตอนนั้นโทรมเนี่ยมันเป็นต้นอายุเท่าไหร่ครับที่มันโทรมมากๆเลยอะทุเรียนอะมันก็กับทุกต้นฮะที่มันโทรมทุกรุ่นต้นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกครับถ้ามันเป็นกับจะเป็นหมดทั้งแปลงนั่นโอ้เป็นทั้งแปลงเพราะว่ามันเชื้อราจะหมดเมื่อกี้ท่านอาจารย์มาชาบอกว่าเพิ่งรู้จักเมื่อ8เดือนครับผม8เดือนตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วปี64 64ครับถูกไหมครับครับผมประมาณมิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยนะฮะที่รู้จักตอนนั้นท่านอาจารย์มาชามาแนะนำยังไงครับคือเห็นสภาพต้นนะครับอย่างเงี้ยมันต้องฉีดดินล้างดินก่อนครับผมเพราะว่ามันป่วยมากนะครับมันโซมมากมันต้องฉีดดินล้างดินฟื้นฟูระบบรากก่อนแล้วกำจัดพวกล้างท็อปล้างสารก่อนนะครับนี่แล้วก็ขึ้นทำใบด้วยนะครับครับวิธีการที่อาจารย์มาชามาแนะนำนั้นนะท่านให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์นี่อย่างไรครับ2ขวด2ซองฮะ2ขวดต่อน้ํา2ซอง 1,000 ลิตรครับ2ขวด2ซองน้ํา 1,000 ลิตรครับ2ขวด2ซองเนาะน้ํา 1,000 ลิตรครับผมฉีดพ่นยังไงครับผมก็ฉีดดินก่อนแล้วมาฉีดต้นฉีดนอกฉีดในที่กิ่งด้วยฮะก็มีดอกมีลูกฉีดหมดแล้วทั้งใบทั้งลูกทั้งดอกอันนั้นตอนมาฟื้นฟูครับที่เจอกันนะเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วครับผมก็มาฟื้นฟูว่าตอนนั้นต้นโทรมด้วยเก็บผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับ
ตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้น้อยติดน้อยตอนที่ปลูกได้ลูกน้อยผลผลิตมีกายก็ได้ประมาณ10ตันเองนะ10ตันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราบำรุงดูแลรักษาล้างดินก่อนถูกไหมครับครับผมที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ฉีดต้นฉีดเพื่อจะให้เกิดใบใหม่ครับผมเพื่อใบใหม่ตอนนี้บำรุงอย่างนี้ครับอัตราส่วน2ซองนี่2ขวดแล้วก็น้ำพันลิตรครับผมกี่วันพ่นทีครับอาทิตย์ละครั้งฮะ7วันครั้งนะฮะ7วันครั้งอาทิตย์ละครั้งพ่นนานขนาดไหนครับในการทำใบนะครับก็พ่นทุกรอบนะฮะทุกรอบคือ7วันครั้งไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีเวลากว่า10วันครั้งอะไรเงี้ยแหละอ๋อถ้าเราห่างไปมีภารกิจอื่นก็10วันครั้งครับผมแต่ไม่เกินนี้ครับโดยตลอดพอหลังจากที่ทำใบได้ที่นั้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดครับคือใบจะแตกมายาวเลยนะแล้วใบจะมันใบจะหนาครับแล้วออกดอกมานี่จะติดลูกง่ายฮะอ๋อแล้วตอนออกดอกมาเอาถึงเอาตอนนี้พอใบดีแล้วถูกไหมครับครับผมผมจะเรียงลำดับพอมันก็ต้องติดดอกสิพอใบดีก็มีเรื่องของการที่จะต้องติดดอกเพราะดอกก็จะบ่งบอกถึงว่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ครับผมแล้วดอกเป็นไงครับที่หลังจากเราใช้7วันบ้าง10วันบ้างเนี่ยมาโดยตลอดดอกก็ออกดีครับแล้วก็พอนั้นก็บานมาติดเกือบทุกช่อทุกลูกฮะแล้วเห็นว่าบางทีเรื่องของบางทีเขาต้องมีการปัดดอกปัดอะไรเพื่อเป็นการผสมเกสรเนี่ยพี่ยอดทำไงครับปีกายปัดอย่างลูกน้องปัดแต่ปีนี้ลูกน้องไม่ปัดเลยเพราะมันได้ปัดเลยฮะแล้วครับแล้วเอาคู่หูฉีดอย่างเดียวเลยฉีดพาดอกพาดอกเลยฮะอ๋อเหรอครับครับผมนี่แล้วมันเป็นยังไงครับเวลาที่เราใช้วิธีนี้กับเมื่อก่อนต้องจ้างลูกน้องไม่มีแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ติดเต็มเลยเนี่ยสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยผมฉีดพาไปเลยตั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่บอกบานก็ฉีดแต่ก็ติดทุกรุ่นนะติดทุกรุ่นครับผมติดหมดทุกรุ่นเอาละพอดอกติดแล้วและเราก็ต้องติดผลสิครับครับผมผลเป็นยังไงครับผมก็ติดดีฮะทีแรกแล้วทีแรกจะลูกจะยาวนะยาวทรงจะยาวก่อนยาวนี่ก็พองใหญ่พองมันต้องยาวมาก่อนมันยาวมาก่อนทุเรียนต้องยาวกว่าจะลูกสวยอ๋อครับทุเรียนเล็กทรงทรงเริ่มพอติดลูกทรงจะสวยมาเลยทรงสวยเลยครับแล้วนี่เราเห็นผลอย่างนี้เนี่ยคำว่าเบ่งเนี่ยมันก็คือมันได้รูปทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับภูมันเต็มครับครับผมโอ้แต่อาจารย์ครับคือปีนี้ทุเรียนทำยากมากว่าปีนี้ฝนมาฝนมาอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวปีนี้บางคนเจอฝนร่วงหมดนะครับครับผมเจอฝนร่วงหมดแต่ของสวนของพี่ยอดปีนี้ไม่กระทบเลยครับจริงเหรอครับพี่ยอดที่บอกว่าปีนี้ฝนมาก่อนมาเร็วและปกติโดยทุกครั้งมันร่วงครับผมโดนบาดโดนฝนน่ะร่วงหมดแล้วปีนี้ของเราหลังจากใช้คู่หูแล้วเป็นไงครับเนี่ยก็เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับไม่ร่วงไม่ร่วงครับบนซอยทิ้งเป็นร้อยต่อครั้งอ่ะต้องตัดทิ้งครับจันเหรอฮะครับไม่ร่วงจนเราต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งเลยเนี่ยตัดที่เป็นนี่คือรอบที่หนึ่งนะครับรอบสองอีกรอบสองคือรัดอ่อนอีกเออรอบแรกฝนมาฝนมาครับร่วงละนี่คือวิกฤตของเกษตรกรอันที่หนึ่งครับผมเรื่องที่สองคือเรื่องการรัดอ่อนครับครับผมแล้วมันมีอาการถีบใครต่อใครไหมครับไม่มีผมรัดผมขีดหมดทั้งใบทั้งลูกเออเหรอฮะเห็นมันก็ไม่ร่วงฮะใบมีแต่ก็ไม่ร่วงตอนนู้นน่ะผมว่าไม่ได้กินนั่นน่ะใบแก่ไม่มีเลยนะมีแต่ใบอ่อนล้วนๆแต่ผมก็7วันที่ไม่ถึง7วันก็ฉีดแล้วงั้นน่ะเหรอครับเนี่ยยังอยู่ได้ลุงหาวโลเนี่ยตัดไปแล้วอันนี้พี่ยอดก็สรุปได้ว่าพี่ยอดดูแลมาจนมาถึงผลนะครับครับผมปีเนี้ยนะครับถึงผลว่าผ่านวิกฤตทั้ง2วิกฤตด้วยกันครับครับวิกฤตที่ผลมันร่วงง่ายเพราะเนื่องจากฝนมันมาครับผมก็คือให้เห็นว่าขั้วมันเหนียวขึ้นขั้วเหนียวครับเอออันนี้คือขั้วเหนียวขึ้นครับผมแล้วก็ร่วงยาก2ก็คือเวลารัดอ่อนก็ไม่มีการถีบลูกถีบอะไรกันไม่มีฮะอันนี้2วิกฤตนี้ผ่านแต่ว่ารัดอ่อนต้องคิดได้ถีหน่อยฮะอ๋อเทคนิคอีกเหมือนกันครับเมื่อว่าเต็มอ่อนเต็มต้นเลยแล้วก็ทีละครั้งเราเหลือ5วันครั้งเนี่ยไม่มีล้นฮะโอ้เราฉีดทั้งในลูกทั้งนอกด้วยครับทั้งลูกทั้งกิ่งทั้งใบหมดเลยครับทั้งในทิศมดครับไม่มีหล่นฮะครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตว่าเมื่อตรงเนี้ยมันดีครบถ้วนแล้วปีก่อนเนี่ยได้กี่ตันนะครับเมื่อกี้บอกผมอะประมาณ10 10ตันทั้งสวนนี่นะฮะสวนนี้เราเท่าไหร่10เท่าไหร่ไร่นะฮะประมาณ10กว่าไร่10กว่าไร่นะครับได้10กว่าตันปีเนี้ยเก็บไปบ้างหรือยังครับปีนี้ก็เพิ่งเริ่มได้ใบตันเดียวเองปีนี้เพิ่งได้ตันเดียวเอง
ต่จะเก็บสูงสุดตอนเดือนไหนครับปลายเดือนหน้านะปลายเดือนพฤษภานะครับที่จะถึงนี้ดังนั้นตอนนี้ปลายเมษานี่อีกเดือนหนึ่งคาดการว่าจะได้สักกี่ตันครับปีนี้ประมาณได้มากกว่าปีก่อนประมาณครึ่งเพิ่มมาอีกครึ่งนึงครับผมก็หมายความว่าจากปีแล้ว10ตันปีนี้จะได้มาเป็น15ตัน15ถึง20ตัน15ถึง20ตันคาดการไว้ครับจากการประเมินด้วยสายตาเราครับผมแล้วผลของมาเขาเนี่ยครับเขาจะมีที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงครับรูปทรงมันสีสันมันก็สีดีนะทรงก็ดีปีนี้มันอากาศไม่ดีด้วยบาดนฝนเนี่ยชุดเนี่ยถ้าเป็นฝนยังจะเป็นทุเรียนสีกบนนะนะครับทุเรียนจะเป็นทุเรียนไอ้แป้วอ่ะจะมีสองภูสองภูสองภูครึ่งคำว่าทุเรียนแป้วก็คือมันจะมีสองภูสองภูครึ่งแป้วซะอีกต่างหากนะใช่ครับแต่ที่จะเต็มภูมันมีภูเดียวภูเดียวแป้วไปอันนี้เต็มร่างครับนี่เต็มร่างหมดเลยแต่นี่ของเราเต็มหมดฮะห้าภูสี่ภูเต็มหมดเลยครับนี่ครับท่านทั้งหลายครับทุเรียนไม่แป้วนะครับวิกฤตอีกอันหนึ่งคือหลังจากผ่านเรื่องขั้วนะครับซึ่งมันไม่เหนียวจากการที่มีฝนตกสองคือหลังจากที่รัดอ่อนนี่สองวิกฤตผ่านมาแล้วอันที่สามไม่แป้วภูไม่แป้วทรงสวยหนามสวยผิวสวยครับสวยหมดเลยสวยหมดเลยครับครับผมโอ้พี่ยอดเห็นอย่างนั้นแล้วผมเห็นได้ข่าวมาว่าภรรยาของพี่เนี่ยพูดยังไงกับพี่ครับเพราะว่าใช่ตลอดเลยว่ายาชุดนี้ดีเพราะงั้นแหละใบอ่อนก็ไม่ต้องกลัวผมบอกเขาอย่างนั้นผมก็ฉีดจนถึงเขาเห็นใบอ่อนก็ไม่ล้นโอ้ครับผมปีนี้เขาเรียกว่าคนที่จะเก็บเงินของเรานี่ยิ้มเลยครับผมเพราะเราทำดีนะครับเป็นสามีแห่งชาติก็ถือว่าไม่ธรรมดาเอาละครับนั่นคือทุเรียนครับผมปีนี้คาดการเรียบร้อยแล้วผมถามก่อนเมื่อก่อนเนี่ยใช้กับทุเรียนเนี่ยใช้เคมีอย่างอื่นก่อนหน้านี้ไหมครับก็ใช่ถั่วเลยฮะทุกอย่างฮะก่อนที่จะเจอกันมา8เดือนนี่นะครับผมก่อนหน้านั้นใช้เคมีอะไรบ้างครับหมายถึงว่าบอกจำนวนว่ามันกี่ตัวกี่อย่างก็ได้ครับในการใช้1ครั้งโอ้เยอะนะมันเป็นรุ่นก็ต้องเปลี่ยนทิ้งรุ่นไปทิ้งแบบเราจะทำใบรุ่นนี่เราต้องเปลี่ยนหานเติมอย่างนี่นะปุ๋ยเกล็ดอ่ะเราต้องเปลี่ยนทุกรุ่นขยายใบทำใบยาวใบใหญ่เงี้ยแต่ว่าชุดนี้เราฉีดตลอดไม่ต้องเปลี่ยนฮะต้องผสมอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มียาฆ่าแมลงฆ่าหนอนแค่นั้นแค่นั้นเลยครับอย่างอื่นนี่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยก็มีใส่ไตโคที่ว่ามาไอ้ขาเชื้อในดินโคไอ้เดอร์มานอ่ะครับผมก็ตรงนั้นแค่นั้นครับผมแต่ว่าลดความยุ่งยากไปเยอะไหมครับในการใช้คู่มัสจันคือว่ามันใช้ง่ายอ่ะใช้ง่ายครับสั้นๆใช้ง่ายคือว่ามันเราไม่ต้องไม่ยุ่งยากไม่ต้องซื้อหลายสูตรคุยเกตมีหลายสูตรนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องซื้อหลายสูตรไม่ยุ่งยากผมถามแค่ความไม่ยุ่งยากแล้วว่าเมื่อก่อนหน้านั้นอ่ะมันลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับการใช้คู่หูกับเมื่อก่อนเราใช้อ่ะเมื่อก่อนเราใช้เป็นร้อยเป็นพันปัจจุบันลดเหลือเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนก็ใช้ก็เยอะนะฮะกี่แสนกี่หมื่นกันครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้จดทั้งปีก็หลายแสนฮะใช้เคมีเคมีนะฮะแล้วปีนี้ลดมาเป็นไงครับอัตราส่วนวันนี้ก็ลดเป็นครึ่งฮะครึ่งเลยนะครับครับถ้าเมื่อก่อนใช้เป็นแสนปีนี้ก็เหลือประมาณ 50,000 ว่างั้นเถอะครับที่ใช้มา8เดือนนี่นะเหลือประมาณ 50,000 แล้วกำลังเตรียมได้รับผลผลิตอีกก็เห็นว่าลดครึ่งต่อครึ่งครับผมถูกมั้ยครับลดลงไปเห็นว่ามีปลูกเนี่ยผมเห็นไปดูใบเขียวมันแผลบเลยมังคุดครับครับมังคุดมีกี่ต้นครับที่นี่ครับปีนี้มีอยู่30กว่าต้นนะฮะ30กว่าต้นอายุมังคุดเท่าไหร่ครับนี่ก็20ปีแล้ว20ปีผมคุดโตช้าก็ปลูกมาสมัยพี่ยอดเป็นหนุ่มๆว่างั้นเถอะหรือคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ก่อนไม้ที่ว่าก่อนมันคุ้มมันถูกอ่ะซื้อมาแค่ต้น10บาทเองน่ะต้น10บาทครับนี่อายุ20ปีแล้วช่วงนั้นที่ทุเรียนมันตายรุ่นแรกอ่ะเรียนรุ่นนี้เนี่ยตายเลยเอาคุ้มมาแซมอ๋อทุเรียนรุ่นเก่าของเราอายุ30ปีตายเลยเอานี่มาแซมมาคุ้มมาแซมแล้วมาคุ้มอายุเนี่ย20ปีพี่ได้ใช้คู่หูมัสจันยังไงครับก็ฉีดทุเรียนก็ใช้ฉีดคู่ไปด้วยคุ้มเลยพอผสมสูตรเดียวเดิมเลยเดียวเนี่ยที่ต้องฉีดคุดไปด้วยเลยฉีดทุเรียนก็ฉีดมังคุดไปพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้มังคุดมันตอนที่พี่ฉีดไปเนี่ยคือตอนนั้น7วันไอ้น่ะก็ได้7วันด้วยครับแต่ว่ามังคุดไม่ต้องเน้นมันทุเรียนอ่ะใช้วิธีฉีดยังไงครับบางทีเราเว้นดูชุดนี้ไม่ต้องฉีดฉีดชุดหน้าอย่างเงี้ยน่ะอ๋อก็หมายความว่าอาจจะเป็น14วันก็ได้ครับถูกมั้ยครับฮ
เพราะว่าชุดนี้ยังไม่ต้องฉีดชุดหน้าฉีด รวมไปเป็น14วันเมื่อก่อน7วันก็เป็น14วันแล้วเห็นครั้งแรกอ่ะหลังจากฉีดไปกี่วันครับถึงรู้ว่าเฮ้ยมังคุดเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยผมเมื่อเคยได้ดูมังคุดอ่ะมาดูเอาลูกจังใหญ่พ่นไปแต่ไม่ได้หวังผลอะไรเพราะผมทำอยากทำทุเรียนอย่างเดียวอ่ะเอาทุเรียนอย่างเดียวผมว่าจะโค่นคุดออกแล้วตอนนี้คิดจะโค่นไหมครับเมื่อเห็นผลมันอย่างนี้แต่ว่าราคามันพลิกกันกันอ่ะพูดได้น้อยก็มีแนวทางว่าอนาคตก็จะโค่นมังคุดทิ้งเพราะว่าเนื่องจากดูแลแล้วมันได้ราคาน้อยสู้นี่ไม่ได้เพราะว่าคนเก็บมันขอแพงโอ้ค่าเก็บแพงครับดังนั้นผมก็ถามเอาเป็นความรู้กันแล้วกันว่าหลังจากใช้คู่หูมัสจันแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมังคุดกับเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้เป็นยังไงครับโอ้ผิวก็ดีนะหมายถึงผิวมังคุดนะฮะผิวดีแล้วลูกใหญ่ฮะแล้วลักษณะการออกลูกเป็นไงครับมันก็ดกดีนะมองไม่เห็นนะแต่อยู่ในพุ่มมันเยอะอ๋อถ้ามองด้วยตาที่ไม่เห็นแต่ต้องไปดูในพุ่มดูเต็มเลยนะครับลักษณะลูกเป็นผลเดียวๆหรือว่าผลผมเดียวเหรอครับครับผมส่วนใหญ่เห็นบางกลุ่มเขาบอกว่าไฟเลี้ยวถ้าใช้ตามธรรมชาติไปไฟเลี้ยวมันจะเต็มไปหมดเลยเต็มแล้วลูกเล็กอย่างนั้นอ่ะอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ของเรานี่เปลี่ยนแปลงขนาดใช้แบบ14วันครั้งครับมันดีมันผ่านก็ฉีดไปด้วยผ่านก็ฉีดไปด้วยก็เห็นว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านแล้วเจอไปนะครับก็เขาก็ไปสะสมทำให้ใบมังคุดสวยงามด้วยครับที่ผมเห็นนี่นะฮะครับมันเปลี่ยนแปลงไหมครับใบมันก็เปลี่ยนแปลงดีฮะใบดำเอาละครับผมคงพูดถึงมังคุดมากไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าหลังจากหันหลังกลับจากนี่คงจะโดนโค่นทิ้งแล้วล่ะหลังจากเก็บผลผลิตเพราะว่าดูแล้วเหนื่อยเปล่าใช่ไหมครับแต่อันนี้เหนื่อยแล้วมันได้ผลปุ๊บเลยพอสิ้นพฤษภาสิ้นมิถุนาเนี่ยเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำครับผมแต่อันนั้นอ่ะมันเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดแต่ผมในลุงน้องไม่เก็บก็คือล่นเพราะว่าเราก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องให้คนหนุ่มคนสาวที่เขาเก็บเป็นขึ้นไปอีกมันก็เป็นเรื่องของการที่ดูแลรักษานะครับไม่ยุ่งยากหรอกแต่เก็บยุ่งยากแล้วก็ราคาก็น้อยด้วยถูกไหมครับแต่ว่าก็เหลือไว้สำหรับให้พวกเศรษฐีเขาได้กินของดีๆไว้กันแล้วกันนะครับเอาไว้สำหรับคนสั่งโอ้คุยกันมาอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เห็นนะครับภาพรวมของวิธีการใช้และผมขอถามปลายนิดนึงว่าเริ่มใช้3เกลอหรือยังคือปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรนะครับเริ่มใช้หรือยังเริ่มใช้แล้วครับใช้เมื่อไหร่ครับใช้ประมาณใช้มาประมาณ2เดือนแล้ว2เดือน2เดือนกว่าแล้วโดยใส่ไปที่ต้นใหญ่ๆนี่กี่กิโลต่อต้นครับอันนี้ก็ประมาณ2โล2โลต่อต้นเดี๋ยวปีหน้าจะใช้เต็มระบบแล้วนี่กี่เดือนครั้งครับตอนที่ใส่ไปนี่เจอ2เดือนนี่ใส่ไปกี่ครั้งแล้วครับผมเพิ่งใช้ครั้งเดียวฮะครั้งเดียวครับเดินมาจะเน้นพ่นพ่นอ๋อเพิ่มพ่นเออมีพ่นพ่นพ่นฉีดพ่นฉีดพ่นเออเน้นพ่นเน้นคู่หูครับเน้นคู่หูฉีดพ่นส่วนนี้เพิ่งเริ่มใช้ครับได้2เดือนเองครับอ๋อก็ต้นละประมาณ2กิโลต่อต้นครับกำลังเริ่มใช้นะฮะครับก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มไหมครับมันก็ดีฮะมันก็ใช้ขวบไปก็มองดูมันก็เขียวดีลูกใหญ่ดีลูกใหญ่เอาละครับผมมาถามตอนปลายสุดเลยกันแล้วกันในฐานะที่พี่ยอดเองเนี่ยประทับใจอย่างไรเนี่ยนะครับอยากจะบอกเกษตรกรท่านอื่นที่บางทีเขายังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงพี่ยอดครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยว่าผู้ที่ปลูกทุเรียนแล้วเขาเจอวิกฤตเช่นลูกร่วงนะครับดอกร่วงนะครับรัดอ่อนตลอดจนเรื่องของความไม่เหนียวการที่ผลของเขาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับถ้าว่าใช้คู่หูนี่เป็นประจำอะฉีดใบก่อนทำใบให้ดีแล้วเอาทบชออกดอกฉีดไปเรื่อยๆเป็นดอกบานอะทุเรียนจะติดดีฮะแล้วโดนฝนก็ไม่หลวงดอกบานตั้งช่วงดอกบานก็พี่ฉีดผ่าดอกได้เลยฮะเป็นผลก็ฉีดตั้งลูกทั้งแย่ไม่ทันมากก็ฉีดไปเลยฉีดได้ทุกระยะเลยครับยังทางเก็บเบ่งลูกได้ด้วยเบ่งลูกก็ดีขั้วเหนียวด้วยขั้วเหนียวทุเรียนติดลูกดีที่เขาหล่นกันเข้าไปตลาดนัดทุกวันก็ถามอ่ะว่าติดสวนยังมีหล่นเลยแฟนบอกว่างั้นฮะพี่ยอดคิดว่าวันนี้ที่มาเจอคู่หูมัสจันเนี่ยพี่ยอดให้คะแนนของคู่มัสจันกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยครับ
โอ้โหเต็มร้อยเลยครับผมสั้นๆแต่ได้ใจความครับผมแล้วก็บอกไปทั้งหมดแล้วทั้งมวลท่านอาจารย์ที่เคารพครับอาจารย์บัญชาครับช่วยบอกเรื่องของการลดต้นทุนเมื่อกี้ก็บอกแล้วลดครึ่งต่อครึ่งครับวิธีการลดต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทเวิร์คคาร์ดได้จัดทำไว้มันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราก่อนทีนี้เรามีการนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วมีโอกาสได้เป็นคนที่ใช้สินค้านะครับในเรื่องของรูปแบบของสมาชิกของบริษัทนะครับเราจะมีเงินปันผลคืนกลับให้ด้วยนะครับนะจากการซื้อใช้นะครับเนี่ยเพราะงั้นวันนี้เป็นการลดต้นทุนอีกแบบนึงนะครับนะหนึ่งซื้อใช้มีเงินปันผลคืนกลับมีโบนัสคืนกลับนะฮะและยังมีของโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นคือช่วยให้เกษตรกรเนี่ยได้ซื้อของถูกนี่ครับนะเพราะงั้นเป็นการลดต้นทุนและรวมถึงตอนนี้มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับโอ้โหนี่สนใจมากเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับผมครับผมโอ้โหนะฮะเกษตรกรเราถ้ามีโอกาสเมื่อทำการเกษตรแล้วนอกจากมีเงินมีทองแล้วสิ่งที่สำคัญเงินทองที่ได้มานั้นเป็นการลดต้นทุนอย่างมหาศาลครับยังเหลือนะครับไว้ไปสำหรับการท่องเที่ยวที่สุดหรูกินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์คลาสปีนี้เราไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้โหนะฮะไปเปิดหน้ากากอนามัยการไปสูดอากาศบริสุทธิ์การรับรองได้ว่าชีวาของท่านนั้นเรียกว่ามีชีวิตกันทีเดียวชีวิตชีวาจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ที่เวิร์คลาสอินโนเวชั่นโดยใช้กูรูมัศจรรย์และหญิงเกษตรนะครับไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นอีกแล้วลดความยุ่งยากทั้งปวงเพิ่มเติมก็คือว่าความยั่งยืนทางสุขภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีสารพิษเจือปนที่สำคัญครับได้ผลกำไรนะครับเกษตรกรรมไทยก็ยั่งยืนแต่ที่สำคัญอีกขีดเส้นใต้นะครับต้องใช้ต่อเนื่องครับผมสม่ำเสมอครับผมถูกไหมครับครับดังนั้นเมื่อท่านทำได้อย่างนี้รับรองได้ว่าสุขีสุขีวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มายืนอยู่ที่นี่พร้อมกับเรานะครับทั้ง3ท่านขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าจะมาบอกเคล็ดที่ไม่ลับความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราค้นพบเจอว่าความร่ำรวยนั้นอยู่แค่ปลายนิ้วของท่านและที่อยู่ที่หัวใจของท่านว่าถ้าท่านเปลี่ยนทำใหม่ชีวิตยั่งยืนเกษตรกรรมไทยแน่นอนกว่านี้ครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แผ่นหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เย้